กี่ยวกับเนื้อหาภายในนะครับเรื่องจากหนังสือจะเป็นรวมเรื่องเล่าจากบรรดาลูกศิษย์ที่จะทำให้คุณได้รู้จักหลวงตาพระมหาบัวในหลายแง่มุมที่ไม่เคยได้ยินจากที่ไหนมาก่อนสิ่งที่คุณเคยเห็นและเคยได้ยินมาอาจเทียบไม่ได้แม้เพียงเศษเสี้ยวของเรื่องจริงที่จะทำให้คุณได้รู้ว่าองค์พระหลวงตามหาบัวท่านมีบุญคุณต่อประเทศชาติและลูกหลานไทยมากมายอย่างไรพระอริยสงฆ์ผู้กอบกู้ชาติให้รอดพ้นจากหายนะและยังเปี่ยมไปด้วยเมตตาอย่างล้นเหลือสงเคราะห์ช่วยเหลือสรรพสัตว์ทุกภพทุกภูมิทุกชนชั้นวรรณะหลากเรื่องราวที่คุณจะทึ่งและไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนก่อนจะเข้าเนื้อหาของหนังสือนะครับขออ่านข้อความที่พอจะรวบรวมมาให้ฟังกันก่อนเป็นคำกล่าวของพระอริยสงฆ์ของไทยหลายๆท่านที่กล่าวถึงหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนไว้ดังนี้ครับท่านมหาบัวนี่แหละที่จะเป็นที่พึ่งของหมู่คณะในวันข้างหน้าในอนาคตเบื้องหน้าพระมหาบัวผู้นี้จะทำประโยชน์ใหญ่ให้แก่ประเทศชาติและพระศาสนาพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะมหาเทระพระบูรพาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนากรรมฐานกล่าวพยากรณ์ไว้เมื่อพุทธศักราช2482เมตตาของหลวงตามหาบัวที่ได้ออกมาทำโครงการผ้าป่าช่วยชาตินั้นเปรียบเสมือนกับผืนแผ่นฟ้าที่ห่มคลุมหรือปกป้องแผ่นดินไทยไว้ทั้งหมดเลยทีเดียวสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครกล่าวถึงหลวงตามหาบัวถ้าไม่ถึงขั้นจริงๆแล้วก็จะถามปัญหาแบบนี้ไม่ได้หรอกนะหลวงปู่แหวนสุจินโนกล่าวชมหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนในการสนทนาถามปัญหาธรรมครั้งหนึ่งในยุคบ้านหนองผือพระอาจารย์มหาบัวลึกซึ้งมากทุกวิถีทางท่านพระอาจารย์มั่นไว้ใจมากกว่าองค์อื่นๆในกรณีทุกๆด้านหลวงปู่ล่าเข็มมาปัตโตวัดภูจ้อก้อมุกดาหารกล่าวถึงหลวงตามหาบัวหลวงตามหาบัวเป็นพระอรหันต์ 100% 1000% หลวงตามหาบัวเป็นพระอรหันต์อันดับหนึ่งของประเทศไทยเพราะมีบารมีมากเหนือใครๆฤทธิ์ก็เยอะนะบุญอะไรก็ไม่เท่าบุญที่ทำกับหลวงตามหาบัวเสียดายที่โยมพ่อโยมแม่ของอาตมาตายไปเสียก่อนหาไม่แล้วจะต้องให้มาทำบุญกับหลวงตาเสียเลยทีเดียวสิ่งที่หลวงตามหาบัวทำถูกต้องทุกอย่างอาตมาไม่มีข้อสงสัยให้ทำตามหลวงตาให้หมดหลวงพ่อสังวานเขมโกวัดทุ่งสามัคคีธรรมสุพรรณบุรีซึ่งเป็นพระอาจารย์ของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานได้กล่าวถึงหลวงตาพระมหาบัวในยุคนี้ไม่มีใครเกินหลวงตามหาบัวหลวงพ่อแนนสุภัทโธวัดซำขาวถ้ำยาวจังหวัดขอนแก่นผมยอมท่านอาจารย์หลวงตามหาบัวดูลักษณะท่าทางนี่ไม่ผิดกับท่านอาจารย์มั่นผมจับได้หมดเลยผมเคารพสุดยอดหลวงปู่เจี๊ยจุนโทวัดป่าภูริทัตปฏิปทารามปทุมธานีกล่าวถึงหลวงตามหาบัวให้รีบไปกราบหลวงตามหาบัวเสียไวๆที่สุดเถอะเพราะหลวงตาท่านเข็นสังขารคือต่ออายุมาให้นานถึง10กว่าปีนี่แล้วนะพระอาจารย์แบนวัดดอยธรรมเจดีสกลนครกล่าวกับศิษย์ตอนหลวงตามหาบัวเจริญอายุได้90ปีมีคนเคยนำภาพอาจารย์มหาบัวไปให้หลวงปู่ดูอธิษฐานจิตท่านบอกว่าท่านเป็นพระอรหันต์ณองค์เนี้ยกราบขอขมาองค์พ่อแม่ครูอาจารย์ทุกท่านไว้ณที่นี้หากเกิดการไม่สมควรหรือบกพร่องในการถ่ายทอดบทความและคำกล่าวของทุกท่านแต่ด้วยหวังเพียงว่าการเผยแพร่ซีดีชุดนี้
จะนำความสว่างมาให้กับผู้ที่ยังหลงผิดและไม่เชื่อในองค์หลวงตาพระมหาบัวได้กลับตัวกลับใจไม่เผลอปรามาสลบหลู่ท่านให้เป็นบาปกรรมติดตัวซึ่งจะนำมาซึ่งภพชาติแห่งความทุกข์ที่ยาวนานจนประมาณไม่ได้ขอกราบถวายกุศลที่เกิดจากธรรมทานที่ได้ทำมาทั้งหมดบูชาถวายแด่พระรัตนตรัยพ่อแม่ครูอาจารย์บิดามารดาและผู้มีพระคุณทุกท่านและขออุทิศบุญกุศลนี้ให้กับเจ้ากรรมนายเวรและทุกสรรพสัตว์สรรพดวงวิญญาณและเทวดาทั้งหลายขอจงได้ร่วมอนุโมทนาพร้อมกัน